อุตราเจ้าส่งคนไปขอเงินพ่อของเจ้าจำนวนมากมายมาเพื่ออะไรเจ้าเป็นภรรยาของเราเงินแค่นั้นทำไมเราจะให้เจ้าไม่ได้ไม่เห็นต้องไปรบกวนพ่อของเจ้าเลยท่านเศรษฐีตั้งแต่เราแต่งงานกับท่านไม่ค่อยมีโอกาสทำบุญสร้างกุศลจึงอยากได้เงินมาทำอาหารเพื่อถวายบิณฑบาตพระพุทธเจ้ากับเหล่าภิกษุสาวกส่วนท่านพ่อมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วอยากทำบุญเหมือนกันเราเป็นสามีภรรยากันไม่ได้คิดรังเกียจรังงอนเงินของท่านหรอกอุตราถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเจ้าเถอะเราตั้งใจจะเป็นผู้ตระเตรียมอาหารถวายเองและจะอาราธนาพระพุทธองค์กับภิกษุสาวกมารับบิณฑบาตเป็นเวลา15วันอุตราถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเจ้าเถอะตลอดเวลาช่วงนี้คงไม่ได้ทำหน้าที่ภรรยาปรนิบัติรับใช้ท่านอุตราถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเจ้าเถอะในกรุงราชคฤห์นี้เราทราบข่าวว่ามีหญิงนครโสเภณีชั้นสูงชื่อสิริมามีความงามเป็นที่ต้องตาต้องใจชายทั้งเมืองแต่น้อยคนนักจะได้เชยชมเพราะค่าตัวของนางสูงมากช่วง15วันนี้เราจะจ้างสิริมามาทำหน้าที่ภรรยาแทนชั่วคราวอุตราถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเจ้าเถอะอุตราเหนื่อยมากไหมอ้าวท่านเศรษฐีแม่นางสิริมาดูภรรยาของเราสิอยู่ดีไม่ว่าดีอยากทำเองหน้าตาเนื้อตัวมอมแมมไปหมดแทนที่จะอยู่ให้สุขสบายสมกับฐานะกลับหาเรื่องเหน็ดเหนื่อยใส่ตัวดูสามีของเราสิช่างประมาทมัวเมาในชีวิตคิดว่าตัวเองร่ำรวยไม่ยอมทำบุญสร้างกุศลเพิ่มเติมช่างเบาปัญญาจริงๆดูนางอุตราสิทำมาเป็นมองยิ้มเยาะอย่างนี้มันด่ากันทางสายตาดินะหมั่นไส้ทนไม่ไหวแล้วแกนางอุตรามองหน้าอยากมีเรื่องใช่ไหมได้มีเรื่องสมใจแกแน่สิริมาเจ้าเป็นผู้มีบุญคุณกับเราเพราะยอมมาทำหน้าที่ภรรยาชั่วคราวแทนทำให้เราได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลสมความตั้งใจแม้ว่าเจ้าจะทำกับเราอย่างไรเราก็ไม่โกรธเคืองผูกพยาบาทเจ้าถึงทำอันตรายแม่นางไม่ได้เฮ้ยนางโสเภณีบังอาจทำร้ายเจ้านายเราเนี่ยไปพวกเราฮะลุยมาเลยได้เอาเลยพูดจะหยุดเถอะจะได้ทำร้ายนางสิริมาเป็นเหมือนเพื่อนที่มีบุญคุณต่อเราเราไม่ถือโทษโกรธนางหรอกอ
แม่นางอุตราเราเป็นหญิงนครโสภณีที่แม่นางจ้างมากลับลืมตัวสำคัญผิดว่าเป็นภรรยาท่านเศรษฐีจึงได้ล่วงเกินทำร้ายแม่นางแต่จิตใจของแม่นางช่างดีงามมีเมตตาไม่คิดอาฆาตโกรธเคืองเราแม้แต่น้อยเราผิดไปแล้วเราขอโทษแม่นางลุกขึ้นเถิดสิริมาถ้านางจะขออภัยก็ควรขออภัยต่อพระพุทธองค์ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเราพรุ่งนี้ก็ครบ15วันที่เราตั้งใจทำบุญถวายพัตตาหารพระพุทธองค์กับเหล่าภิกษุสงฆ์นางมาร่วมบำเพ็ญกุศลและฟังธรรมจากพระพุทธองค์พร้อมๆกับเราเถิดบุคคลพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความชั่วด้วยความดีพึงชนะความตระหนี่ด้วยการให้พึงชนะคำพูดพล่อยๆด้วยความสัตย์มนุษย์ผู้หลงไหลอยู่ในโลกียารมผู้เพลิดเพลินอยู่ในความบันเทิงสุขผู้มึนเมาอยู่ในทรัพย์สมบัติชาติตระกูลความฟุ่มเฟือยคำสรรเสริญยศศักดิ์เกียรติและอำนาจย่อมมองไม่เห็นความงามแห่งพระสัทธรรมเฮ้ยยังสาวยังสวยไม่น่าตายเร็วเลยวันที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านางก็เลิกเป็นหญิงนครโสเภณีหันมาทำบุญเป็นประจำแต่ชีวิตมันเอาแน่ไม่ได้ อยู่ได้ไม่นานก็มาตายซะแล้วยังงั้นเราก็ทำหน้าที่สับปะเลอเถอะจัดการเผาซะเลยสิเดี๋ยวยังเผาไม่ได้นะทำไมเล่าพระเจ้าพิมพิสารทรงมีรับสั่งให้เก็บศพนางสรีมาไว้3วันตามที่พระพุทธเจ้าตรัสขอไว้น่ะสิเอ๊จะเก็บเอาไว้ทำไมนะเมื่อครั้งที่สิริมามีชีวิตเป็นหญิงงดงามชายทุกคนในกรุงราชคฤห์ต่างหลงไหลอยากจะร่วมอภิรมย์บัดนี้นางไม่มีชีวิตแล้วเรามีความประสงค์จะขายศพนางทอดตลาดตั้งต้นราคาเท่าตอนที่นางมีชีวิตอยู่คือ 1,000 กหาปณะใครจะซื้อบ้างโอ้ยสิริมาตายมาตั้ง3วันศพรอบเน่าเปื่อยน้ำเหลืองไหลเหม็นตลบไปหมดทั้งสุสานโอ้ยใครจะซื้อไปก็บ้าเต็มทีสินั่นน่ะสิแน่พระเจ้าพิพิสารทรงลดราคาลงเหลือแค่900กหาปณะและ800แล้วศพเน่าๆยังนั่นตั้ง800นั่นนะเดี๋ยว700แล้วลดลงมาครึ่งนึงแล้วไม่เห็นมีใครขยับเลยเหลือ100กหาปณะถ้าไม่มีใครซื้อเราจะยกให้เปล่าๆเลยท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาจงพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายต
ามความเป็นจริงเถิดน้ำตาของสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้มีมากเหลือขนาดกระดูกที่เขาทอดทิ้งทับถมปฐพีจนไม่มีช่องว่างบนพื้นแผ่นดินนี้เป็นที่น่าสังเวชสลดจิตยิ่งนักบุคคลเมื่อยังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงและโผฏฐัพพะเขาเหล่านั้นย่อมจะพ้นจากโลกมิได้เลย